เหลือเวลาอีก2วันกับอีก3าชั่วโมงนะครับวันนี้วันพุธใช่ไหมพุธเพื่อัสสุกวันสุกช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มน่าจะประมาณนั้นนะฮะวันสุกห้าทุ่มจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ในเกมนี้นะครับฮาร์ดคอร์อัปเดตนะครับครบรอบ1ปีพอดีน่าจะเป็นอัปเดตที่มีอะไรทําเยอะแยะมากมายนะครับเตรียมความพร้อมมาไว้นะฮะเหลือเวลาแค่2วันเตรียมความพร้อมในตัวใหญ่นะครับที่เขาให้เปิดได้ผมว่ามันเปิดง่ายนะเปิดง่ายมากคือแอคเคาท์สำรองผมเนี่ยผมแทบไม่ใช้บูสต์เลย ใช้บูสต์แค่เอาตาลักอย่างเดียวออไม่ใช่เอาตาลักซุปเปอร์ลักนะฮะใช้แค่อันนี้อันเดียวนะครับมันก็เปิดได้เรื่อยๆแต่ว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเปิดยากขึ้นในจํานวนน้อยลงแต่ว่าก็ยังเปิดได้นะก็ถือว่าโอเคนะครับเตรียมเอาไว้คือกลัวอย่างเดียวกลัวว่าอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยตัวใหญ่ที่เป็นเบสเฟรมอย่างตัวนี้นะฮะมันจะไม่มีความหมายกลัวคําว่าเบสเฟรมไม่มีความหมายนี่แหละคือถ้าเกิดอยากจะเล่นโซนใหม่ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่หมดเลยอะไรอย่างนี้ไอ้ที่ฟาร์มเอาไว้คือไม่มีค่าเลยนะฮะ วันนี้นะครับเราเข้ามาเพราะว่าผมมีตัวใหญ่อยู่ประมาณนึงแล้วคือผมอยากรู้ว่าเจ้าก้อนหินเนี่ยถ้าเกิดเอาไปเทรดที่ตลาดนะครับจะมีใครเทรดไหมเพราะว่ามันเปิดได้ค่อนข้างง่ายคือผมไปดูราคาที่หน้าเว็บมานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันตรงหรือเปล่านะคือราคาประมาณ65บิลเลี่ยนเจมนะครับตัวธรรมดาถ้าโกลเด้นเนี่ยไม่แน่ใจแล้วก็เรนโบว์เนี่ยผมเปิดไม่ได้เลยคนอื่นก็เปิดได้กันอยู่นะแต่ผมเปิดไม่ได้เลยได้โกลเด้นกับตัวธรรมดามาเพียบเลยนะฮะเรามาลองดูว่าที่ตลาดเนี่ยมีใครสนใจไหมมีใครเทรดได คือก็ต้องเสี่ยงกับการดูบนะฮะมันยังไม่หมดไปนะครับคือมันเสี่ยงกับการดูบแต่ว่าอยากรู้นะฮะว่าราคามันเท่าไหร่เผื่อจะมีใครทเทรดตัวดีๆมามันก็ต้องมีคนที่เปิดไม่ได้บ้างใช่ไหมมีบางคนเปิดไม่ได้อะไรอย่างงี้โอ้ <laughs> ไม่ต้องโกลว่าจะเทรดไม่ได้เลย <laughs> ไม่ได้แน่นอนฮะเต็มไม่หมดเลยเนี่ยเห็นไหมเขาเปิดได้กันง่ายมากโกลเด้นเรนโบฮะโอจะมีใครทเทรดไหมเนี่ย ดีดูซิเขาขายราคาเท่าไหร่อยากรู้ราคาอ่ามีใครกำลังเทรดไหมโอ้โหมีทุกคนครับอ่าลองดูซิเพื่อนอ่ะเราก็มีมีเหมือนกัน <laughs> เผื่อนะฮะ <laughs> เผื่อจะมีใครแบบแลกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวอื่นที่ผมยังไม่มีกับสามตัวนี้ <laughs> โคเด้นอีกแล้วอะ่ะมีเหมือนกัน <laughs> เพื่อนไม่เห็นเลยยุงหลังเนี่ยไหน ลงมากดอ๋อเอดันแรกอะอันนี้สามตัวธรรมดาไม่เป็นไรฮะเราอยากได้ตัวอื่นมากกว่าอะห้องนี้มีกันเยอะนะฮะลองเปลี่ยนห้องดูเนี่ยตัวธรรมดาอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าราคาน่าจะพอกันใกล้ๆก,กันคือในแง่การใช้งานเนี่ยมันคุ้มนะครับเพราะว่าเปิดง่ายแล้วก็ใช้งานดีมันมีพลังเบสเฟรนอยู่ อแอคเคาท์นี้นะฮะผมซื้อเพิ่มโชคคืออันนี้เพิ่มลักปกติแต่ว่าออาต้าลักผมได้ซื้อไหมแหไม่ได้ซื้อนะฮะมิติเข้าฮันเตอร์ไม่ได้ซื้ออันนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะครับมีแค่อันนี้อันเดียวแล้วก็ใช้น้ํายาซุปเปอร์ลักแล้วก็เปิดทิ้งเอาไว้นะครับก็ได้หลายตัวอยู่นะจําได้ฮักกี้เนี่ยเปิดได้บ่อยมากเนี่ยโอ้โ <laughs> หอยู่กันเป็นครอบครัวเป็นเจมผมไม่เอาแล้วกันเพราะว่าเจมมันโดนลบไปแล้วครั้งที่แล้วเสียดายมาก หายหมดเลยอ่ะโอ้โหห้องนี้ก็เยอะอ๋อมันคือตัวนี้ใช่ไหมตัวเล็กนี่นี่ฮะอันนี้คือตัวปกติแล้วก็เอามาขยายให้เป็นตัวใหญ่อ่าโอเคมีกันเยอะเลยนี่เรนโบว์เรนโบว์อ่ะฮะมีคนสนใจมีคนสนใจของนายก็มีนะโกเดนน่าจะเทรดกับอะไรอ่าลองดูสิ <laughs> ทำไมเนี่ย คืออยากได้ตัวธรรมดาใช่ไหมผมว่าตัวธรรมดามันอาจจะเปิดยากหรือเปล่าเพราะว่าโกลเด้นมันเยอะไม่เป็นไรเพื่อนอยากได้ตัวอื่นโกลเด้นแน่เลยว่าและแสดงว่ามีคนอยากแลกโกลเด้นกับตัวธรรมดาตัวธรรมดาหายากกว่าใช่ไหมดูแล้วมีตัวที่เป็นโกลเด้นเยอะมากตัวธรรมดาไม่ค่อยมีแสดงว่าอยากแลกตัวธรรมดาหรือไม่ก็เรนโบว์ไปเลยแบบนี้เออโกลเด้นเยอะจริง น้ำยาเนี่มาเก็บตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็เปิดจากตรงนี้เปิดเรื่อยๆฟาร์มทิ้งไว้อ่ะมาห้องนี้อันนี้ตัวธรรมดาเออโกลเด้นเยอะกว่าจริงด้วยครับโกลเด้นเพียบเลยมีกันทุกคนจะเทรดกันยังไงมีใครอยากเทรดแบบตัวเอ็ก์คลไหมมีทุกคนเลยอ่ะฮมาล้โกลเด้นโกลเด้น ว่าแล้วแลกกันไหมตัวตัวหนึ่งโกลเด้นหนึ่งตัวธรรมดาอ่ะหรือว่าสองเอาแค่ลองดูว่าเขาจะแลกกี่ตัวจริงด้วยฮะสองตัวเท่ากับหนึ่งโกลเด้นยอมแลกด้วยนะแถมให้ด้วยอีกวผู้เป็นเล่นเอาจริงเหรอเฮ้ยนายเสียเปรียบนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้โเดนอีกแล้วโคเด่นอีกแล้ว <laughs> จริงด้วยฮะมีแต่คนตามหาตัวธรรมดาแต่ถ้าเกิดผมเปิดได้เรนโบเนี่ยอาจจะมาแลกตัวใหญ่ตัวอื่นได้แต่เปิดไม่ได้เลยไงแล้วยิ่งตอนหลังพอเนิร์ฟด้วยปรับอัตราการออกใหม่นะฮะตอนแรกนี่คือออกง่ายมากผมเห็นคลิปของคุณเมิริชาดนะครับที่เขาเล่นเกมแนวซิมูเลเตอร์เยอะๆนะฮะ เขาใช้กี่แอคเคาชนะสิบแอคเคาใช่ไหมสี่ร้อยตัวแต่มันก็มันก็โอเคนะน่าลองบ้างคือมันจะมีคนตามหาเซิร์ฟเก่าด้วยนะครับคือเซิร์ฟที่ยังไม่ได้มีการปรับอัตราการออกใหม่นะฮะมันจะออกง่ายแต่ก็ผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะว่ามันเป็นเซิร์ฟอันไหนยังไง <S <S เหมือนช่วงที่เป็นฮาลวีนนะฮะผมจําได้ช่วงนั้นราคาของตู้เปิดเสตียงคือมันไม่เท่ากันถ้าเป็นราคาเก่าเนี่ยเปิดได้ง่ายมาก พอปรับเป็นราคาใหม่คือมันเป็นเลทใหม่คนก็เลยมองหาเซิฟเก่ากันนะฮะเฮ้ยวัดวัดวัดจริงเหรอหรือเอาโกลเด้นไหมเอาโกลเด้นไหมโกลเด้นกับฮิวส์แฮ็กแคทถ้านายกดเรากดอ่าฮะเคนเซิร์นไม่ได้กะต่แรกอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดได้ก็โอเคถ้าเพื่อนโอเคแล้วก็โอเคมีแต่คนมีตัวนี้ฮะโกลเด้น จริงด้วยคือโกลเด้นเยอะมากโกลเด้นอีกแล้วโกลเด้นอย่างเยอะอ่ะฮะมีแถมอะไรมาไหมให้สองบิลเลียนนะฮะโอ้พรสตันก oh ็มาเจ้าของแมปเฮ้ยโกลเด้นพิกเซลวัดโกลเด้นพิกเซลเลยนะผู้ไปเล่นไม่แลกเห็นไหมเนี่ยทุกห้องเลย ดูด้วยสายตาแล้วคือตัวธรรมดามีน้อยกว่าโลเด้นนะครับโลเด้นออกง่ายผมยังไม่ได้ลองเปิดตู้โลเด้นเท่าไหร่นะผมว่าตู้โลเด้นน่าจะออกง่ายเพราะว่ามีเกือบทุกคนเลยแต่อยากได้เรนโบว์อ่ะเดี๋ยวค่อยไปลองเปิดดูอีก2วันมีเวลาอีก2วันเปิดให้ได้เรนโบว์มันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะฮะผมทําอะไรไม่ได้ทําได้แค่เปิดทิ้งไว้สม normal huge hack อ๋อสมตัวอันนี้เพื่อแลกอันนี้ตัวหนึ่งสมตัวไม่เอาอ่ะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสองสองต่อรองต่อรองต่อรองสองได้ถ้าสองเอาผมเอาเออตัวเก่าเก่าตัวใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นตัวอื่นเลยนะไม่ค่อยมีเลยการกรงการอยอะไรอย่างนี้คือเจ้าตัวฮิวช์แคทเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวที่โดนดูบเยอะนะครับเขาก็เลยเอ,ออกไปมีโอกาสที่จะเป็นตัวดูปเยอะมากห้องนี้หลากหลายห้องนี้หลากหลายมีตัวเก่าเเยอะโอเครอเผื่อจะมีใครสนใจ ฟอปป้าสมตัวโอ้โหโอ้โหอะฮะก็มีน่าจะได้นะเพราะว่าราคาไม่สูงนะครับของเรานี่คือหลัก60สิบิลเลียนอ่อไม่เป็นไรเพื่อนฮ่าไม่มีใครแลกอย่างอื่นมาเลยเริ่มต้นด้วยโกลเด้นเท่านั้นฮิวส์แฮ็กแคทแลกไหมแลกหรอเอาจริง เอาจริงไปเขียนว่าคลีนด้วยนะผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วคลีนหมายความว่าคือเป็นตัวที่แบบเปิดมาได้นะมีการบอกตั้งชื่อว่าคลีนเออ,เอ,อเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเป็นตัวดูปก็ถือซะว่าเป็นประสบการณ์เออมันนานเกินไปไหมผมไปหข้องนานมามันยังยังเทรดไม่เสร็จเลยะเพื่อนยังอยู่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคอ่ะยังอยู่ฮะของเรายังอยู่โอ้โอเค ไม่รู้เป็นพรอ,อะไรโกเด้นอีกแล้วไม่เอาไม่เอาโอ้โหจะว่ายังไงดีอืม mm, ทำไมมันเยอะอย่างงี้ทำไมมันเยอะอย่างงี้อืมโคด้นเดี๋ยวนะโอ้โห <laughs> เขามีทุกตัวเลยเอเนี่ยใช่คนเดิมหรือเปล่าคนไหนเนี่ย เมื่อกี้ก็มีฮิวช์แฮ็กแคทนะฮะเป็นแถวเลยคราวนี้ก็คัพเค้กเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะราคาขึ้นนะเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดได้แล้วใช่ไหมพอมีอัปเดตรีบเปิดเก็บไว้นะฮะถ้าเกมยังมีคนเล่นอยู่อีกนะแต่คิดว่าน่าจะมีหลังอัปเดตไปน่าจะมีคนเล่นเยอะสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องดูว่าเขาจะอัปเดตไปเรื่อยๆหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดไม่อัปเดตแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมฮะคนก็จะเริ่มหายไปตอนนี้รีบฟาร์มได้ฟาร์มไปก่อน แต่กลัวอย่างเดียวนั่นแหละคือมันจะไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดอัปเดตมากลัวจะใช้งานไม่ได้โอ้โอ้โอ,โอจะแลกอะไรเพื่อนส่งอะไรมาเยอะแยะคิดว่าถ้าเกิดเป็นเรนโบว์เนี่ยน่าจะมีโอกาสต่อรองได้เยอะกว่านะครับถ้าตัวธรรมดาโกลเด้นเนี่ยคือมันธรรมดามากเลยมีกันเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ